ปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่ในกัมพูชามีรูปปั้นแปลกๆมากมายซึ่งดูเหมือนปัจจุบันนี้กัมพูชาพยายามจะก๊อปปี้วัฒนธรรมของชาติต่างๆให้เป็นของตัวเองแต่ที่น่าสงสัยก็คือบอกว่าตัวเองนั้นต้นกำเนิดของจักรวาลโดยปัจจุบันนี้หลายๆคนนะคะมุ่งเป้าไปที่รูปปั้นต่างๆถึงอนุสาวรีย์ต่างๆที่กัมพูชานั้นพยายามจะสร้างขึ้นมาให้เป็นความเชื่อใหม่เพื่อให้ผู้คนชาวกัมพูชานั้นมากราบไหว้บูชาซึ่งวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าทำไมกัมพูชานั้นดูเหมือนเป็นชนชาติที่ไม่มีวัฒนธรรมและไม่มีประเพณีอะไรที่เป็นของตัวเองที่ชัดเจนทำให้ต้องไล่เคลมประเทศนู้นประเทศนี้ไปเรื่อยโดยว่ากันว่าในอดีตเมื่อหลายพันปีก่อนที่จะเกิดรัฐชาติที่เป็นชื่อประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการในปัจจุบันดินแดนแถบอุษาคเนย์หรือว่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นภาคพื้นแผ่นดินที่ประกอบด้วยประเทศไทยสปป.ลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามล้วนมีชนเล็กชนน้อยมากมายอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายโดยมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภาคพื้นทะเลอันประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆทางใต้แล้วก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียรวมถึงสิงคโปร์และต่อมาได้เริ่มมีการรวมชนเผ่าเล็กๆเป็นชนเผ่าระดับกลางระดับใหญ่ด้วยเหตุผลของการอยู่รอดปลอดภัยจนกระทั่งรวมกันเป็นเมืองแล้วก็เป็นอาณาจักรจึงเกิดขึ้นเป็นอาณาจักรฟูนันอาณาจักรเจนละอาณาจักรค้อมโดยอาณาจักรค้อมคือกลุ่มชนโบราณหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2พอถึงสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2พระองค์ทรงสร้างปราสาทนครวัดขึ้นมาเพื่อเป็นเมืองหลวงหรือว่าเมืองพระนครโดยเรียกชื่อว่าอังกอร์ในการสร้างปราสาทนครวัดก็ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูเกี่ยวกับความเชื่อเทพเจ้าโดยปราสาทนครวัดสร้างเพื่อบูชาพระวิษณุเพราะฉะนั้นภาพศิลปะหินแกะสลักที่เห็นสมัยนั้นจะแกะเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งควรบูชาเทพเจ้าจึงปรากฏทั้งนางรำนางสนมและนักรบรวมถึงชนชั้นแรงงานแต่ว่าจะใช้รูปแกะสลักนั้นตีความว่าเป็นเจ้าของท่าทางแบบนั้นหรือเป็นเจ้าอาหารแบบนี้หรือเป็นเจ้าของลักษณะวัฒนธรรมแบบนั้นเป็นการตีความเกินกว่าความเป็นจริงเพราะวิถีชีวิตลักษณะส่วนใหญ่มักจะเป็นวิถีชีวิตลักษณะร่วมที่ผ่านมาทางศาสนาฮินดูโดยความหมายของคำว่าวิถีชีวิตร่วมหมายถึงยังไม่กลายเป็นวัฒนธรรมซึ่งอิทธิพลความเชื่อฮินดูในเรื่องของเทพเจ้าได้แผ่ขยายมาจากอินเดียผ่านเข้ามาทางเมียนมาและเข้ามาทางล้านนาล้านช้างและดินแดนแถบนี้ทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่อยุธยาซึ่งตอนนั้นอยุธยาก็ยังไม่เริ่มต้นโดยอาณาจักรค้อมรุ่งเรืองอยู่ได้ไม่นานชนเผ่าชาวจามซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่งในเวียดนามก็สามารถรุกรานเข้ามายึดเมืองอังกอร์หรือนครวัดได้ทำให้ผู้นำหรือกษัตริย์ต้องอพยพย้ายถิ่นไปสร้างปราสาทอื่นๆแทนนั่นก็คือปราสาทนครธมปราสาทบายนและไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีการเกิดจลาจลภายในพวกทาสได้จับอาวุธสังหารนายทาสจนมีผู้นำคนใหม่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์โดยมีพระนามว่าพระบาทศรีสุริโยพันธ์หรือพระเจ้าแตงหวานซึ่งพระองค์เกิดและโตในอาณาจักรคแมร์หรือคเมนจึงเข้ามามีบทบาทแทนค้อมและหลังจากนั้นอาณาจักรค้อมก็ค่อยๆเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆตามกาลเวลาดังนั้นปราสาทหินต่างๆก็เหมือนถูกทิ้งร้างไปหลายร้อยปีขณะเดียวกันผู้คนและวัฒนธรรมจากถิ่นฐานอื่นๆก็พัฒนารุ่งเรืองขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งนั่นก็คือกรุงสุโขทัยโดยการเคลื่อนย้ายผู้คนจากเปอร์เซียอินเดียไปล้านนาไปล้านช้างไปอังกอร์หรือเขมรไปลาวลงมาอยุธยานั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาทำให้เกิดวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันและมีสิ่งที่คล้ายๆกันดังนั้นเมื่อถูกแยกก็ทำให้เกิดการสังเกตเห็นว่ามีสิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือการพัฒนาต่อยอดนั่นเองโดยการพัฒนาต่อยอดจะกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นที่เด่นชัดโดยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาวกัมพูชานั้นไม่มีหรือว่ามีก็แทบจะน้อยมากๆเพราะว่าหลังจากอาณาจักรคอมนั้นเสื่อมลงชาวกัมพูชาหรือชาติเขมรก็วุ่นวายอยู่กับความขัดแย้งตลอดเวลานับร้อยปีทั้งความขัดแย้งจากภายในและความชิงชังภายในเมื่ออาณาจักรคอมไม่สามารถสร้างความยิ่งใหญ่อาณาจักรเขมรก็ไม่สามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นชาวกัมพูชาจึงจำเป็นต้องหาทางออกด้วยการยอมรับการคุ้มครองดูแลจากชาติพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแกร่งกว่าเพราะฉะนั้น
กัมพูชาจึงเลือกมีไมตรีกับกรุงสุโขทัยที่กำลังเจริญรุ่งเรืองในตอนนั้นโดยยอมรับอำนาจของกรุงสุโขทัยแม้ว่าเวลาถัดมากัมพูชาจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเข้มแข็งพอแล้วก็ขอแยกตัวเป็นอิสระแต่ว่ากลับถูกปราบปรามอีกครั้งในสมัยอยุธยาแล้วก็แยกตัวไปอีกจากนั้นก็ถูกปราบลงอีกจนท้ายที่สุดกัมพูชาตกเป็นเมืองใต้อำนาจของประเทศไทยแต่ที่น่าสังเกตก็คือกัมพูชายอมรับการเป็นประเทศราชเมืองขึ้นของไทยในสมัยอยุธยาและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือช่วงรัชกาลที่1ถึงช่วงรัชกาลที่4โดยกัมพูชานั้นไม่เคยคิดผันไปยอมรับอำนาจของเวียดนามแม้แต่น้อยโดยเหตุผลอาจจะเป็นเพราะกัมพูชารู้สึกใกล้ชิดกับชนเผ่าไทยและลาวมากกว่าเวียดนามหรืออาจจะเป็นเพราะเวียดนามนั้นเป็นชนชาติที่ใหญ่เกินไปแต่ว่ากัมพูชานั้นกลัวว่าจะถูกกลืนชาติหรืออาจจะเป็นเพราะวิถีชีวิตและความเชื่อที่ไม่ตรงกันหรืออาจจะเป็นเพราะตอนนั้นเวียดนามอยู่ใต้อิทธิพลของจีนเพราะฉะนั้นจะต้องเคารพฮ่องเต้ของจีนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกัมพูชาจึงมีความใกล้ชิดกับทางด้านประเทศลาวและไทยมากกว่าเวียดนามตลอดมาเพราะฉะนั้นกัมพูชาจึงเป็นชนชาติที่มีความขัดแย้งปกคลุมตลอดหลายร้อยปีจนไม่มีเวลาพัฒนาวัฒนธรรมร่วมของอุตสาคเนทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนโดยวัฒนธรรมร่วมคือวัฒนธรรมโบราณอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายของคนในแผ่นดินต่างๆเช่นการไหว้การเต้นการฟ้อนการรำเครื่องแต่งกายภาษาและทุกอย่างจะต้องมีพัฒนาการต่อยอดเป็นระยะเวลานานๆจึงจะสามารถเกิดเป็นเอกลักษณ์เด่นชัดในปัจจุบันโดยการพัฒนาทางวัฒนธรรมของไทยมีจุดเริ่มต้นเด่นชัดที่สุดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยตอนนั้นแผ่นดินไทยภายในเริ่มสงบสุขการเรียนรู้ก็เริ่มแตกฉานการกดดันจากมหาอำนาจฝรั่งภายนอกทำให้ต้องเก่งเท่าทันโดยเมียนมานั้นถูกอังกฤษรุกรานเวียดนามก็ถูกฝรั่งเศสยึดครองแล้วก็ตามมายึดถึงกัมพูชาเป็นอาณานิคมที่เรียกว่าอาณานิคมอินโดจีนส่วนไทยหรือสยามหลังจากตำรับตำราข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินถูกทำลายหายไปในการเสียกรุงศรีครั้งที่2พอเริ่มรัชกาลที่1เป็นต้นมาจึงมีการฟื้นฟูค้นหาบันทึกและต่อยอดทั้งวรรณคดีวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ทำต่อเนื่องตลอดมาทุกๆรัชกาลการฟ้อนรำโบราณจึงเกิดขึ้นและพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบการละครจึงพัฒนาให้มีความโดดเด่นเครื่องแต่งกายก็พัฒนาให้เกิดความงดงามทุกๆด้านจึงเกิดการพัฒนาเรื่อยมามีความสนใจและความใส่ใจของผู้นำคือประสิทธิภาพที่ดีโชคดีที่ยุคตั้งต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ไทยเรามีพระมหากษัตริย์ที่แสดงความมุ่งมั่นสร้างเอกลักษณ์ของชาติโดยวัฒนธรรมร่วมนั้นถึงแม้จะเป็นของตายตัวแต่ว่าการพัฒนาวัฒนธรรมร่วมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ให้โลกรู้จักกลับเป็นความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้นโดยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์กัมพูชาเป็นประเทศราชของไทยกษัตริย์กัมพูชาต้องส่งราชทายาทมาอยู่ในกรุงเทพเพื่อแสดงความจงรักภักดีพระมหากษัตริย์ของไทยจะส่งอุปถัมภ์ราชทายาทกัมพูชาเป็นลูกบุญธรรมมีประเพณีที่ทราบกันทั้งกัมพูชาและไทยว่าเมื่อใดที่ราชทายาทกัมพูชาจะส่งขึ้นครองราชต้องให้พระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้ทำพิธีสวมมงกุฎให้ถึงจะสามารถครองเมืองได้